ทะเลนิดนึงครับก็แต่ว่าได้รับประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้รับความสนุกว่าวันนี้มีคือได้เห็นคุณพ่อหลายท่านที่ก็เหมือนกับว่าก็พยายามที่จะดูแลลูกผมเชื่อว่าเนี่ยนี่เป็นจุดที่ดีนะครับน้องก็จะให้ความรู้ดีก็พอสมควรครับเขินนิดหน่อยเขินบ้างไม่หรอกค่ะคือคนเยอะใช่คนเยอะกล้องเยอะก็อาจจะไม่สะดวกนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้ความรวดเร็วในการเปลี่ยนนิดนึงนะคะก็เลยแสดงว่าขอบกล้องคุณดีไม่งอก็ไม่ค่อยงอแงอยู่แล้วค่ะปกติอ่ะเนาะแต่สำคัญหน่อยด้วยนะจับนี่ไงคะดึงไมค์ตลอดเลยค่ะช่วงนี้ผมก็เป็นห่วงน้องแบบเดินอะไรเงี้ยล้มโอ้ยเขียวตลอดครับเดี๋ยวขาเขียวบ้างเดี๋ยวก็หัวลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโป๊กบ้างอะไรเงี้ยกลัวจะจำหน้าพ่อกับแม่ไม่ได้แล้วค่ะเนี่ยเริ่มซนไม่ใช่มากขึ้นนะคะมากซนมากค่ะช่วงนี้ซนมากปรับพื้นที่จะรองรับการกระแทกน้องนะก็ที่พื้นทำเป็นโฟมเป็นในห้องที่เป็นห้องของเล่นเขาค่ะก็ทำเป็นโฟมไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของขอบโต๊ะอะค่ะก็จะต้องไปเอาเป็นที่กันกระแทกไว้มาเสียบทุกมุมขอบโต๊ะเลยอะค่ะเพราะว่าก็กลัวว่าถ้าเกิดกระแทกลงไปแรงๆเดี๋ยวจะแตกซ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังที่แบบเป็นห่วงนะตอนนี้มีอะไรที่แบบว่าใจหายเลยทำตกใจอะค่ะก็ล้มแล้วหัวลงอะค่ะคือหงายปึ้งหัวเขาเล่นของเขาเองค่ะแต่ส่วนใหญ่กบก็จะปล่อยให้เล่นนะคะไม่ค่อยได้ตามอะไรอยู่แล้วมันไม่ใช่ซาลาเปานะลูกล่าสุดไปเยี่ยมต่างประเทศไปญี่ปุ่นมาก็สนุกดีค่ะเหนื่อยมากแล้วก็พาน้องไปไหว้พระค่ะครั้งแรกที่ออกไปใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนั่งแบบว่าไปไกลจริงๆก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าพี่แอร์ของการบินไทยใจดีมากก็เลี้ยงให้ตลอดเลยค่ะเลี้ยงให้ตลอดทั้งไปทั้งกลับค่ะพักก็มาพาไปเดินเล่นทั่วเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อารมณ์ดีค่ะค่ะแล้วก็เป็นการคุ้มคืนในพิธีธรรมดาก็แบบคนญี่ปุ่นเขาก็มองกันนะคะเขาก็มองๆอย่างเงี้ยคือหลายๆคนจะทักว่าหน้าเหมือนเด็กญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นเพราะหน้าคล้ายๆญี่ปุ่นนะคะเขาก็เลยมองๆกันอะไรอย่างเงี้ยมากค่ะเพราะว่าคุณแม่ต้องดูแลเองทั้งหมดไงคะก็ตั้งแต่อาบน้ำป้อนข้าวป้อนนมสระผมเปลี่ยนชุดกล่อมนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณพ่อก็จะช่วยด้วยเป็นอย่างบางทีคุณแม่ต้องไปอาบน้ำหรือว่าอย่างกบต้องไปอาบน้ำหรือกบต้องไปทำธุระส่วนตัวก็ฝากพ่ออะไรอย่างเงี้ยวันนี้คุณพ่อมาแล้วเรื่องแผนการใช้ชีวิตคนที่สองก็ยังไม่ได้อะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเขามาก็ดีครับแต่ว่าถ้ายังไม่มาก็นาดาคนเดียวก็โอเคนะครับก็พยายามต่อไปใช่ไหมครับก็ดีค่ะจะได้เป็นเพื่อนเล่นไม่ได้จะตามธรรมชาติของวัตถุเหมือนกันก็คงเหนื่อยค่ะแต่ว่าก็คงนาดาจะได้มีเพื่อนเล่นนะคะแล้วก็จริงๆช่วงนี้มันก็ยังไม่ห่างกันมากนะอะไรเงี้ยก็จะได้ทีเดียวกันไปเลยทีเดียวหลายๆคนบอกนะคะตามพวกที่มีประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเหนื่อยทีเดียวไปเลยอันนี้มีไปตรวจสุขภาพเพิ่มไหมก็ตรวจแล้วค่ะดีน้องดีก็รอดูก่อนครับของแบบนี้บางทีเราไปคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นคุณพ่อคุณแม่หลายคู่ที่อยากมีลูกก็ไม่มาสักทีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะให้เครียดทั้งผมทั้งกบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้ามาเป็นธรรมชาติก็ดีใจนะครับจะได้นาดาจะได้มีเพื่อนแต่ว่าถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็มีนาดาแล้วก็เลี้ยงให้ดีที่สุดนะครับจริงๆผมอยากได้ลูกผู้หญิงนะครับแต่ว่าคนโตเนี่ยครับจริงๆอยากได้ผู้หญิงได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่สองเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้เป็นเพื่อนนาดาคราวนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับนาดาอยากมีเพื่อนไหมคะอยากมีไหมลูกอยากมีน้องไหมคะอยากมีน้องไหมคะอะไรมองทีวีข้างบนอยู่ครับเห็นตาตามีรอยน้องนาดาเป็นไรตรงนี้อะคะมือเขาอะคะเองครับเล็บครับเล็บอะแล้วก็ตอนก่อนนอนยังไม่มีค่ะพอตื่นมาก็ปวดจนปวดออกงานเลยกําลังจะบอกว่าโอ๊ยนาดาจะไปงานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็โดนมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ค่ะคุณแม่ตัดเล็บตะใบเล็บไม่ดีเองค่ะอันนี้มีบ้างค่ะพี่กบค่ะถ้าทันปีนี้ก็ดีใช่มั้ยคะมีน้องเพราะว่าเป็นปีมังกรลุ้นที่ทางจริงนะของเดือนนี้เวลานะที่ทุกคนบอกว่างานละครจะรับหมดช่วงนี้ยังไม่มีงาน
านละครเลยค่ะช่วงนี้ยังไม่มีงานพิธีกรก็ไปชิมลางเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สนุกดีกับการได้ไปทำวันวานค่ะก็หลังจากที่กบทำไป2เทปก็พี่อ้อมพร้อมกลับมาทำงานแล้วค่ะก็กบก็กลับมาเลี้ยงลูกเหมือนเดิมรับเป็นประจำไหมคะก็ต้องดูรูปแบบรายการค่ะแล้วก็ต้องยังไม่เพิ่งติดต่อมาเลยค่ะตอนนี้ค่ะมาแม่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากที่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วร้อย